สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับดราคาเนียปลุกพลังนะคะหรือว่าอเวกนั่นเองโดยที่วันนี้แม่บ้านจะมาสอนการเล่นดราคาเนียอเวกนะคะในสไตล์แม่บ้านนั่นเองเอาล่ะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเนททุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะคะให้กับแม่บ้านดราคาเนียปลุกพลังนะคะได้ถูกอัพเข้าเซิร์ฟจริงวันที่27กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเนาะซึ่งแม่บ้านเองก็มีโอกาสได้ไปลองเล่นเซิร์ฟเทรดมาด้วยนะคะแต่พออัพเข้าของเซิร์ฟจริงมาก็มีการปรับดาเมจลงบางอย่างอะไรแบบนี้เนาะค่ะแต่ก็สุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับไฟนอลแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการปรับเนิร์ฟหรือว่าบัฟหรืออะไรอีกหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวแรกที่แม่บ้านเคยทำไว้ก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ให้ตรงมุมขวาบนด้วยนะคะแต่ตอนนี้นะคะในคลิปนี้แม่บ้านจะมาพูดถึงดราคาเนียอเวกล้วนๆเลยนะคะเราจะไม่ได้พูดถึงสืบทอดเนาะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าสืบทอดเป็นยังไงหรือว่าPVE ของสืบทอดเป็นยังไงนะคะเคยทำคลิปทิ้งไว้ให้แล้วก็ไปดูได้เดี๋ยวจะขึ้นคลิปไว้ตรงมุมขวาบนเช่นเดียวกันนะคะเผื่อใครอยากจะดูเปรียบเทียบแล้วก็ดูว่าเราเหมาะกับสืบทอดหรือปลุกพลังมากกว่ากันนะคะโอเคกลับเข้าเรื่องของเราก็คือปลุกพลังเนาะต้องขอเกริ่นก่อนว่าดราคาเนียอเวกเนี่ยจะค่อนข้างมีความยุ่งยากนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าได้ถ้าเกิดชอบอะไรแนวๆนี้หรือว่าชอบความเป็นแม่มังกรของนางก็ลุยกันเลยนะคะเดี๋ยวพามาดูสกิลของดราคาเนียปลุกพลังก่อนนะคะดราคาเนียปลุกพลังเนี่ยจะมี2โหมดด้วยกันนะคะซึ่งแม่บ้านจะเรียกว่าโหมดจอมเวทกับโหมดมังกรนะคะโดยโหมดจอมเวทนะคะจะเป็นสกิลที่เป็นช่องสีส้มอย่างนี้ก็คืออันนี้ของโหมดจอมเวททั้งหมดแล้วก็โหมดมังกรนะคะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะโดยที่อันนี้เป็นความหลากหลายของนางก็คือเราจะเล่นผสมก็ได้หรือจะเล่นโหมดใดโหมดหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่คนถนัดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของแม่บ้านแม่บ้านเองจะถนัดโหมดมังกรมากกว่าส่วนหนึ่งคือชอบที่มันเป็นมังกรเลยแหละนะแต่ถ้าเป็นโหมดจอมเวทมันจะไม่ค่อยเห็นมังกรเท่าไหร่แต่ข้อดีของโหมดจอมเวทคือเราจะได้ Attack Speed บวก 10% นะคะหรือว่าความตีไวนั่นเองแต่ว่าถ้าโหมดมังกรเนี่ยจะได้ AP บวก 10นะคะซึ่งโหมดจอมเวทจะตีไวกว่าแต่ protection ค่อนข้างน้อยกว่านี่คือข้อดีข้อเสียเลยนะส่วนโหมดมังกรจะขาตายตีแรงแต่ว่ามี protection ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าใครดูคอมโบของแม่บ้านไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ถูกใจยังไงก็ลองไปหาคอมโบของตัวเองได้นะคะแต่ว่าแม่บ้านก็จะสอนไปเท่าที่แม่บ้านได้เล่นมาเนาะอันนี้ก็คือเค้นจากสมองเลยนะอ่ะเรื่องสกิลต่อนะคะก็คือแล้วก็สกิลนี้คือเวลาจะเปลี่ยนโหมดนะคะการเปลี่ยนโหมดแบบไวๆจะมี2วิธีด้วยกันนะคะก็คือเราจะกดสกิลอะไรก็ได้สมมติว่ากดขึ้นคลิกขวาปุ๊บแล้วก็กดสเปซบาร์มันก็จะเปลี่ยนโหมดให้ทันทีนะคะซึ่งอันนี้แม่บ้านอยู่โหมดจอมเวทอยู่นะคะแล้วก็โหมดมังกรเวทจะเป็นสีฟ้าเนาะก็ดูที่อาวุธก็ได้โหมดจอมเวทเนี่ยอาวุธจะแบบเล็กๆหน่อยถ้าเป็นโหมดมังกรเนี่ยอาวุธมันจะแบบเป็นหอกอันใหญ่ๆเลยนะคะทีนี้การเปลี่ยนโหมดแบบรวดเร็วก็คือขั้นแรกเราต้องกดชิป E ก่อนเนาะเพื่อให้ดูว่าเราอยู่โหมดไหนแต่โดยปกติแล้วมันจะขึ้นเป็นโหมดจอมเวทก่อนนะคะทุกครั้งเลยอันนี้ก็คือที่สังเกตเนาะพอเราเก็บอาวุธชังอาวุธออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นโหมดจอมเวททุกครั้งนะคะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดเลยเราก็กดชิป E ก่อนแต่อันนี้มันจะช้านะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็คือให้กดสเปซบาร์นะคะส่วนอีกวิธีนึงถ้าไม่กดสเปซบาร์เปลี่ยนเอาก็คือจะต้องดูว่าสกิลไหนที่สามารถเปลี่ยนได้เลยทันทียกตัวอย่างเช่นชิป F ของโหมดจอมเวทนะจะสามารถกดได้เลยทันทีก็คืออันนี้อยู่แม่บ้านอยู่โหมดมังกรนะคะเราก็สามารถกดชิป F ปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้เลยทันทีเห็นไหมแต่อย่างสมมติว่าชิปคลิกซ้ายเนี่ยของโหมดมังกรไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีถ้าแม่บ้านกดชิปคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะออกเป็นของโหมดจอมเวทเนาะอันนี้จะพยายามไม่ให้งงนะคะแต่ว่ามันมี2โหมดก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปนะซึ่งเห็นมาสกิลนี้ก็คือเท่ากับว่าถ้าเราอยากใช้เป็นของมังกรโดยชิปคลิกซ้ายมันจะไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะมันไม่เปลี่ยนให้ทันทีแต่ว่าถ้าชิปคิวเนี่ยจะเปลี่ยนให้ทันทีนะคะแต่นี่คือเขาแปลผิดนะจริงๆมันคือชิปคิวของโหมดมังกรก็ของแม่บ้านที่ผสมกันก็คือจะเป็นกดชิป F ก่อนแล้วก็กดชิปคิวเพื่อกลับโหมดมังกร
ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูคอมโบใหญ่ๆอีกทีหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะเอาท่าไหนมาต่อกันเพื่อกับโหมดของเราที่เราเล่นหรืออะไรยังไงประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องการบินของราคาเนียเนาะหรือว่ารอนนั่นเองก็คือกดชิป W แล้วก็สเปซบาร์นะคะนางจะบินแบบนี้จนกว่าสตามิน่าจะหมดอันนี้ก็คือกดยาวๆเลยสตามิน่าก็ประมาณนี้นะคะซึ่งท่านี้ของนางสามารถหยุดได้กลางคันด้วยการกด S นะคะมันจะหยุดทันทีเดี๋ยวทำให้ดูนะคะก็สมมติว่าเราบินปุ๊บกด S มันก็จะหยุดสตามิน่าเราก็จะไม่หายด้วยนี้ก็ต้องไปฝึกกันดูนะคะแล้วก็ถ้าเรากดหลบด้วยแดชข้าง A หรือ D แล้วก็คลิกขวานะเราก็สามารถกดสเปซบาร์มันก็จะบินไปให้ได้ด้วยหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะหรือกดชิปD ข้างหน้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะก็จะสามารถที่จะบินได้เหมือนกันแต่ทีนี้บินได้สูงแค่ไหนก็คือจะต้องกะระยะเอาเองนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการแบบมีที่ให้แลนดิ้งนะคะมันไม่ใช่เหมือนแบบม้าเพกาซัสหรือว่ารานที่สามารถกดลงได้ทันทีเลยประมาณนี้ถ้าเกิดเราบินสูงเกินเราแบบหาหลังคาไม่เจออะไรเงี้ยแล้วสตามิน่าหมดก่อนก็คือตายนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูก่อนเบื้องต้นเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะแลนดิ้งไปตรงจุดนู้นนะกดไม่ทันนะโอเคเอาใหม่ก็ประมาณนี้นะคะกับการบินก็เหมือนกับต้องแบบบีถ้าไปบ้าว่าบินบนพื้นเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนมันต้องมีจุดให้เราแบบแลนดิ้งแบบว่าออกตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคือจะถ้าเทียบกับน้องรันแล้วมันไม่ได้บินได้แบบรันนะคะก็ประมาณนี้เมื่อกี้แม่บ้านก็หาจุดลงไม่ได้ตายเลยตายโชว์ทีนี้เวลาระหว่างบินนะคะเราสามารถต่อท่าของเราได้ด้วยนะก็คือจะกด W คลิกขวา WF หรือว่า WE ก็ได้นะคะ3ท่านี้จะเป็นเหมือนท่าพุ่งไปข้างหน้าเนาะทีนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะลองกดให้ดูนะคะปึ๊บ W คลิกขวาปึ๊บประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเล็งเองนะอาจจะมีการเลยบ้างซึ่งแม่บ้านก็เลยประจำเลยนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้ท่าพุ่งของดาคเนียนะคะจะมี3ท่าเนาะตามที่พูดมาเมื่อกี้โดยที่ WF สามารถกดได้เลยก็จริงๆมันก็กดได้เลยหมดเลยนะเพราะว่า W คลิกขวาเนี่ยเป็นของโหมดจอมเวทก็จริงแต่มันสามารถกดได้ทันทีเลยนะคะซึ่งถ้า W คลิกขวานะคะจะมี protection นิดนึงก็คือเป็นiframe นะคะเวลาที่มันหายตัวแต่พอพอนโผล่มาแล้วมันก็จะไม่ได้เป็นนะคะอย่างนั้นก็ต้องกระดีๆส่วน WF นะคะอันนี้ WF จะทำให้กระเด็นด้วยแต่ว่าจะไม่ได้มี protection อะไรนี้ก็ต้องลองกะดูดีๆนะคะส่วน WE อันนี้คือ WE นะไม่ใช่ W คลิกขวาเนี่ยสามารถเลือกสกิลตรงนี้ได้ให้เป็น Super Armor หรือว่า SA ได้นะคะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูก็คือมี W คลิกขวาปึ๊บจะเป็นอย่างนี้ WF แล้วก็ WE จะประมาณนี้นะคะทีนี้สไตล์ของแม่บ้านนะคะแม่บ้านจะเล่นโหมดมังกรเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ชอบโหมดมังกรเนี่ยก็อาจจะต้องให้ข้ามคอมโบของแม่บ้านไปแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยถูกใจก็ลองเล่นตามดูได้เลยนะคะแต่อย่างที่บอกขอย้ำอีกทีนึงคือเราสามารถที่จะคลิกคอมโบเองได้นะคะไม่มีถูกมีผิดนะคะใครถนัดแบบไหนก็เล่นแบบนั้นไปเนาะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรแบบอยากช่วยแชร์เพื่อนๆเคล็ดลับนู่นนี่นั่นก็มาแชร์กันได้นะคะเอาล่ะทีนี้ของแม่บ้านนะคะสไตล์แม่บ้านจะเล่นโหมดมังกรเป็นหลักแล้วก็ไม่ได้สลับอาวุธเลยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องสลับเนาะก็คือแม่บ้านไม่อยากยุ่งยากเรื่องสลับอาวุธเนาะแต่ถ้าใครถนัดจะสลับก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นคอมโบไว้ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูเนาะโอเคเรามาเริ่มกันก่อน W คลิกขวา S E S คลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างก็ชิป FF ค้างขึ้นชิปคิวแล้วก็ dash ทางไหนก็ได้1ทีแล้วก็ SF นะคะแล้วก็ F วนไปประมาณนี้แต่บางครั้งนะคะของแม่บ้านก็คือมัน SF เนี่ยจะคูลดาวน์ค่อนข้างนานก็อาจจะหาอะไรมาขั้นได้นะคะอย่างเช่นชิปคลิกซ้ายอะไรอย่างนี้เวลาระหว่างรอคูลดาวน์อะไรประมาณนี้นะคะแอดออนของแม่บ้านนะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยเนาะ
ก็จะเป็นแบบผสมระหว่าง PVP แล้ว PVE เลยนะคะคือแม่บ้านขี้เกียจแยกนั่นแหละไม่มีอะไรแม่บ้านจะเล่นแบบนี้ทุกตัวเนาะมันเลยจะผสมไปเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับสกิลที่ใช้บ่อยๆนั่นเองเนาะเพราะนั้นใครถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาสไตล์ไหนก็ลองเอาของแม่บ้านไปใช้ก่อนก็ได้แต่ถ้าตัวเองรู้สึกว่าไม่เวิร์กกับของแม่บ้านก็ลองปรับเปลี่ยนดูแล้วกันนะคะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางได้เนาะก็จะเป็นสกิลตามนี้เลยนะคะต่อไปจะเป็นการแคนเซิลสกิลนะคะสกิลของดาคาเนียเนี่ยจะค่อนข้างช้าถ้าเกิดเราแคนเซิลไม่ได้นะคะก็แนะนำให้ต่อท่ากันหรือว่าหาสกิลที่แบบมันแบบต่อเนื่องกันสามารถแคนเซิลกันได้อะไรเงี้ยมันจะออกได้แบบรวดเร็วมากๆอย่างคอมโบของแม่บ้านเนี่ยก็จะมีการแคนเซิลอยู่สองสามอันซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันก็คือถ้าเอาอันแรกก่อนละกันนะคะก็คือถ้าเอสคลิกซ้ายเนี่ยจริงๆเราเห็นปะมันจะค่อนข้างยาวแต่ที่แม่บ้านทำก็คือแม่บ้านจะกดSE ก่อนแล้วกด X คลิกซ้ายปุ๊บมันจะสคิปไปเลยมันก็จะปล่อยหัวมาก่อนมาเลยไม่ได้ไล่รำก่อนซึ่งมันก็จะแบบออกเร็วเลยนะคะทีนี้ไม่รู้ว่าถ้าไปใช้กับสกิลอื่นมันจะแคนเซิลให้แบบนี้ไหมแต่ว่าที่แม่บ้านใช้ก็คือจะกด SE ก่อนแล้วตามด้วย X คลิกซ้ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะลองอย่างอื่นด้วยก็ลองดูได้นะโอเคต่อไปถ้าSF นะคะจะปล่อยหัวมังกรมาซึ่งจะถือว่าช้ามากเดี๋ยวให้ดูนะก็คือเนี่ยกว่ามันจะไล่รำฟิวซึ่ง F จะกดหรือไม่กดก็ได้นะคะก็จะต่ออีกอันหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าเราอยากออกไวๆอย่างเงี้ยก็จะต้องนิ้วไวหน่อยซึ่งแม่บ้านก็แบบก็จะกดได้บางทีก็มีพลาดเหมือนกันค่ะก็คือเราจะกดแดชทางไหนก็ได้จะเป็นชิป S หรือชิป D หรือว่าเป็น A คลิกขวาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็กด SF ต่อมันจะสคิปตอนยกมือไปเลยแล้วก็ปล่อยหัวออกมาก่อนมาเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะเดี๋ยวแม่บ้านจ้ะแดดปุ๊บยุบอย่างนี้นะคะก็มันจะปล่อยออกมาเลยทันทีนะแต่ทีนี้ท่าเนี้ยเป็นท่าของโหมดมังกรซึ่งมันก็จะช้าพอสมควรนะคะแต่ว่ามันออกเป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่ามันจะตีแรงมากก็ไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเดี๋ยวพาไปดูตอนฟาร์มมอนจริงๆนะคะแม่บ้านจะฟาร์มที่มิวม็อกเนาะThank you.
ต่อไปจะเป็นคอมโบ PVP เบื้องต้นนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะทีนี้ติดไว้นิดนึงนะคะคือเรื่องสกิลเบนเนี่ยจริงๆมันก็แล้วแต่สไตล์คนเล่นเนาะเราจะเอาวันไหนก็ได้แต่อย่างที่บ้านบอกเมื่อกี้ก็คือถ้าเราเลือกแบบ WE ก็จะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ได้นะคะแต่ว่าของแม่บ้านเนี่ยไม่ได้ค่อยใช้อันนี้เท่าไหร่แต่ก็เอาไปใช้ด้วยแต่ทีนี้อีกสไตล์นึงที่แม่บ้านเล่นก็คือเอามาไว้กับชิป F นะคะซึ่งมันจะที่อยู่ในคอมโบ PVP เมื่อกี้ก็คือที่ให้ดูมันจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยช็อตติดช็อตแล้วก็สลบด้วยแต่ว่าถ้าเขาไม่ตายก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ AP DP แล้วก็อะไรหลายๆอย่างแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่เอาสกิลเบนไว้ที่สกิลนี้เลยมันจะค่อนข้างตัวโลกมากแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ชิป F เป็นหลักเหมือนแม่บ้านทั้ง PVE PVP ก็สามารถเลือกเบนเป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูแต่แม่บ้านเท่าที่ลองเล่นตอนนี้ความรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่าชอบชิป F นะคะถึงมันจะแบบขาตายนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ถ้าเราใส่เบนเข้าไปมันจะทำให้โจมตีสำเร็จ1ครั้งเนี่ยจะติดช็อตอีกครั้งหนึ่งที่มันปักดาบลงพื้นจะเป็นสลบนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยมองว่าเออมันค่อนข้างดีเลยถ้าเกิดกดทันเนาะก็คือเผื่ออีกฝ่ายนึงสลบถ้าเรารู้ว่าเราฆ่าเขาไม่ตายเราก็หนีได้หรือไม่เราก็ต่อท่าได้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าไม่กดเลยเนี่ยมันไม่ติดอะไรเลยซึ่งก็รู้สึกว่ามันไอ้นี่ไปหน่อยแต่อันนี้ก็ทางนี้ทางนั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่สไตล์การเล่นแต่ละคนนะคะอย่างที่บอกอีกครั้งนึงก็คือถ้าใครไม่ได้ใช้ชิป F ท่านี้ก็ให้ข้ามสกิลเบนสกิลนี้ไปเลยไปใช้อย่างอื่นเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคอมโบแล้วก็การเล่นเบื้องต้นของแม่บ้านนะคะก็แม่บ้านเท่าที่ลองเล่นมาก็ได้คอมโบได้วิธีเล่นอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดผิดถูกข้อไหนหรือใครไม่เห็นด้วยกับการเล่นแบบนี้ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อใครมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มนะคะแชร์ให้เพื่อนๆรู้ได้เลยโอเคสำหรับเรื่อง PVP เนี่ยจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้กดตามนี้เป๊ะๆนะคะบางทีเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์กันไปนะคะเพราะว่าเรื่องของ PVP มันเป็นการที่แบบเสี่ยววินาทีจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับ AP DP แล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะทั้งอาชีพที่แพ้ทางหรืออาจจะเป็นอาชีพที่ถูกทางการหรืออะไรอย่างงี้ก็มีอะไรทุกอย่างหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเรื่องคอม FPS นู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่แบบเบื้องต้นเฉยๆนะให้ทุกคนได้ไปดูเป็นแนวทางนะคะว่าเวลา PVP จริงๆแล้วจะกดประมาณไหนดีหรือว่าใครไม่ถนัดอย่างนี้ก็สามารถลองหาคอมโบอื่นๆที่ตัวเองถนัดได้นะคะไม่มีถูกมีผิดนะคะขอย้ำอีกครั้งนึงรวมถึงวิธีการเล่นของแต่ละคนด้วยนะคะไม่มีถูกมีผิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเกมนี้นั่นเองอ่ะทีนี้ก็หวังว่าจากคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะเผื่อใครที่กำลังสนใจดาคาเนียอเวกอยู่นะก็หวังว่าจะช่วยทุกคนเข้าใจนางได้เยอะขึ้นหรืออาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีหรือยังไงนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับดาคาเนียปลุกพลังนะคะโอเคก็ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย